สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPK กี้นะคะก็วันนี้นะคะมาอยู่กับเกม The Sims Free Play ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสภาพบรรยากาศนะคะเปลี่ยนฤดูกาลในเกม The Sims Free Play นะคะทุกคนแบบง่ายๆมากๆเลยนะคะทุกคนก็เราเคยสอนทำไปแล้วนะคะช่วงแรกๆเลยค่ะเป็นคลิปแรกๆเลยนะคะคือตอนนั้นน่าจะจำไม่ผิดนะคะสอนวิธีการฝนตกนะคะซึ่งวิธีการตอนนั้นก็จะยุ่งยากไปหน่อยนะคะซึ่งเราได้เพิ่งได้ไปรู้ว่ามันมีวิธีการที่แบบง่ายกว่านั้นนะคะแบบทางลัดเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าหลายคนบางคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าคืออะไรนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเราก็จะเลยมาลองสอนทำดูนะคะทุกคนเป็นคลิปสั้นๆนะก็โอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาที่บ้านของซิมนะคะคนใดคนหนึ่งนะแล้วเราก็จะไปที่สโตร์ค่ะนี่ตรงที่เขาขายของนะคะเราก็มาซื้อของนะคะเราจะกดไปที่อิเล็กทรอนิกส์นะคะตรงรูปรีโมทเลยนี่ค่ะพอได้มาอย่างนี้แล้วนะคะเราจะเจอตรงเวเตอร์นะคะตรง 70,000 เหรียญตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะกดตัวนี้นะคะมาตั้งวางไว้ที่บ้านของเรานะคะวางไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะทุกคนนี่เลยโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวเวเตอร์แผงโซล่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราจะทำการกดทดสอบดูนะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนฤดูกาลเลยนะคะทุกคนแบบง่ายๆก็คือจะมี Make it snow ก็คือทำให้หิมะตกนะคะ Create a storm นี่คือจะเป็นฝนตก Make night จะเป็นทำให้สภาพบรรยากาศเรามืดนะคะทุกคนแล้วก็ Make weather random นี่ก็คือจะเป็นการสุ่มสภาพบรรยากาศนะคะสภาพฤดูกาลตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลอง Make it snow ให้ดูนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราได้กด Make it snow นะคะมันก็จะเกิดหิมะตกขึ้นมานะคะนี่เลยสวยมากโอเคค่ะถ้าเราอยากให้สภาพบรรยากาศเรากลับมาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะกดที่ blue sky ตรงนี้นะคะนี่ตัวนี้มันก็จะกลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูตอนฝนตกนะคะ create a stormนี่นะคะแล้วก็จะเกิดฝนตกนะคะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนี่ไงโอเคเราก็จะกดให้มันเป็นสภาพเดิมก็ต้องกดไปที่ blue sky ตัวนี้นี่ก็จะเป็นสภาพอากาศเดิมแล้วต่อไปเราอยากให้มันเกิดตอนกลางคืนแล้วก็จะกดไปที่ make night ค่ะนี่ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นตอนกลางคืนให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนถ้าเราอยากให้มันกลับมาเป็นกลางวันเหมือนเดิมนะคะเราก็กดที่ Make Day นี่อันนี้มันก็จะเป็นกลายมาเป็นตอนกลางวันเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนว่าเราอยากจะสุ่มให้สภาพบรรยากาศฤดูกาลของเราเป็นแบบ Random นะคะแล้วก็กดไปตรงที่ Make Water Random ได้ตามใจเลยนะคะทุกคนโอเคเราจะมาสรุปพวกนี้ไว้ให้นะคะว่ามันเป็นอะไรปุ่มอะไรนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาสอนพาเปลี่ยนสภาพบรรยากาศฤดูกาลแบบง่ายๆและเป็นทางลัดอีกทางนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย